วัสดีค่ะคุณรตีพาเที่ยวและกินไปในต่างแดนนะคะวันนี้คุณรตีพามาที่ตรงนี้ค่ะ Jungle Moon Homestay ค่ะมีคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารด้วยนะคะเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะว่า Jungle Moon Homestay นะคะจะเป็นยังไงบ้างไปกันค่ะเดินเข้ามานะคะภายใน Jungle Moon Homestay นี่นะคะชมบริเวณรอบๆก่อนค่ะและเราก็สั่งอาหารแล้วนะคะบรรยากาศดีจริงๆตรงนี้จะเป็นทั้งร้านกาแฟร้านอาหารแล้วก็มีที่พักด้วยนะคะนี่คือในครัวค่ะเราบุกในครัวเลยค่ะค่ะในครัวนะคะด้านนี้เป็นห้องพักเดี๋ยวทานอาหารเสร็จแล้วคุณรติจะพาชมค่ะนี่คือภายในบริเวณ Jungle Moon Homestay นะคะเรารออาหารอยู่ค่ะเดี๋ยวดูนะคะว่าเราจะทานอะไรกันบอกเป็นเมนูเด็ดเลยค่ะของ Jungle Moon Homestay นะคะโต๊ะจัดไว้สวยมากเลยค่ะนะคะบรรยากาศดีมากนั่งทานอาหารริมสระนะคะจริงค่ะมาแล้วนะคะนี่คืออาหารที่เราสั่งค่ะเป็นอาหารจานเด็ดในวันนี้นะคะของ Jungle Moon Homestay ค่ะผัดไทยกุ้งสดนะคะกุ้งตัวใหญ่ๆนะคะถั่วงอกสดๆนะคะมาแล้วเดี๋ยวเราจะชิมกันโอ้อยากให้ดูบรรยากาศด้วยนะคะเนี่ยนั่งริมสระน้ำนะคะมีน้ำพุน้ำพุ่งด้วยนั่งทานผัดไทยอร่อยๆนี่ค่ะดูการจัดโต๊ะสวยงามนะคะห้องอาหารก็สวยงามค่ะดูบรรยากาศทางโน้นเป็นสระว่ายน้ำนะคะมาค่ะเดี๋ยวทานผัดไทยกันนะคะทานผัดไทยกันแล้วก็ชมวิวสวยๆไปด้วยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะด้านนี้นะคะโอ้ยถ้ามองด้านหลังเดี๋ยวอยากให้เห็นด้านหลังด้วยค่ะนี่ค่ะพอนั่งด้านนี้นะคะก็จะเห็นวิวฝั่งโน้นวิวสระว่ายน้ำนะคะสวยๆวิวสวยทุกด้านนะคะวิวสวยทุกด้านทานอาหารอร่อยๆชมวิวสวยๆค่ะมาค่ะชิมผัดไทยกันนะคะนี่ค่ะผัดไทยนะคะผัดไทยกุ้งสดเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเริ่มเลยค่ะดูช้อนนะคะสวยงามสวยงามค่ะมีมะนาวทำมาน่ารักเลยค่ะมะนาวนะคะทำมาน่ารักมากโอ้หล่นนะคะหยิบมะนาวสักหน่อยนะคะอาบลงไปผัดไทยค่ะน่าทานมากน่าทานมากน่าทานจริงๆค่ะมีตรงเนี้ยจะมีถั่วบดนะคะถั่วป่นแล้วก็พริกป่นนะคะวางมาด้านข้างด้วยเผื่อใครที่ไม่ชอบเผ็ดมากนะคะดูน่าทานจริงน่าทานจริงๆเส้นเลยนุ่มเลยค่ะดูนะคะนี่คือผัดไทยนะคะเมนูจานเด็ดอีกหนึ่งจานที่ Jungle Moon Homestay ค่ะเดี๋ยวชิมนะคะบอกว่าผัดไทยที่นี่ไม่ต้องปรุงเลยนะคะคุณตั้มการันตีคุณตั้มเจ้าของJungle Moon Homestay นี้นะคะบอกว่าผัดไทยที่นี่ไม่ต้องปรุงเลยค่ะนะคะเดี๋ยวชิมค่ะขอบคุณค่ะ
คุณค่ะอร่อยค่ะอร่อยนะคะรสชาติคือกลมกล่อมมีเหมือนกับ3รสนะคะมีเปรี้ยวมีหวานกันคือเค็มเนี่ยจะไม่เค็มนะคะแต่รสชาติดีนะคะลิ้มรสคือความเปรี้ยวนี่หอมมะขามเปียกเลยค่ะหอมน้ำมะขามเปียกอร่อยนะคะเส้นก็นุ่มเส้นก็นุ่มนะคะอร่อยคอนเฟิร์มนะคะผัดไทยกุ้งสดที่จังเกิลมูนโฮมสเตย์บางเสร่นะคะสัตหีบอร่อยค่ะใครผ่านไปผ่านมามาแวะนะคะและวันนี้นะคะที่จังเกิลมูนโฮมสเตย์นี่ค่ะเครื่องดื่มของเราที่เราดื่มมันนะคะเป็นชาดำน้ำผึ้งค่ะนี่ค่ะผัดไทยแล้วก็ดื่มชาดำน้ำผึ้งค่ะที่จังเกิลมูนโฮมสเตย์บางเสร่สัตหีบนะคะ